สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery ส่วนความคืบหน้าของพายุไต้ฝุ่นหินน้ำหนอนะคะที่เจาะจะขึ้นฝั่งประเทศญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะทางด้านของทั้งญี่ปุ่นและจีนค่ะเขาเตรียมความพร้อมในการรับมือที่อาจจะเกิดความเสียหายจากเรื่องของฝนตกน้ำท่วมได้นะคะที่ญี่ปุ่นเองตอนนี้อุตุนิยมวิทยามีการประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพุธที่7กันยายนนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศเมื่อเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นของจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นซึ่งผู้ใช้ Twitter โพสต์ภาพมีเมฆปกคลุมลมพัดแรงสลับเบาและมีฝนตกโปรยปรายค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมจาก windy.com นะคะเผยภาพพายุไต้ฝุ่นหินน้ำหนอกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยังคงเตือนภาวะสภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคด้านตะวันตกและตะวันออกอันเป็นอิทธิพลของพายุหินน้ำหนอพัดไปทางทิศเหนือของประเทศพร้อมให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งให้ระวังเหตุน้ำท่วมดินถล่มทั้งเหตุกระแสลมกระโชกแรงรวมทั้งพายุทอร์นาโดในวันนี้ไปจนถึงช่วงเช้าวันจันทร์ทั้งในภูมิภาคคิวชูชิโกกุอามาริและโทไคสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดการด้วยนะคะว่าพายุหินหนามหนอที่เคลื่อนตัวไปทางเหนือจะพัดเข้าใกล้ภูมิภาคคิวชูและพื้นที่ส่วนอื่นๆด้านตะวันตกของประเทศซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าวันพุธที่7กันยายนค่ะจากที่ญี่ปุ่นนะคะไปดูที่ประเทศจีนกันบ้างค่ะที่หลายมณฑลในแถบชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะประกอบไปด้วยเจียงซูเจ้อเจียงรวมถึงมหานครเซี่ยงไฮ้เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันรับมือพายุไต้ฝุ่นหินน้ำหนออาจทวีกำลังรุนแรงเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวมุ่งหน้าเข้าหาชายฝั่งมณฑลเจ้อเจียงจากนั้นก็จะพัดบ่ายหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือมุ่งหน้าเข้าสู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีชายฝั่งเกาะฮอนชูระหว่างคืนวันอาทิตย์ไปจนถึงเช้าวันจันทร์นี้นอกจากการเตือนฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วนะคะทางการจีนยังแจ้งเตือนให้คนงานที่ทำงานตามไซต์งานก่อสร้างนอกชายฝั่งและเรือประมงในเส้นทางที่คาดว่าพายุไต้ฝุ่นจะเคลื่อนผ่านให้กลับเข้าฝั่งไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ